สวัสดีครับเมื่อวานมีข่าวว่าชาวจีนมาประกาศซื้อขายพาสปอร์ตแอดมินไม่แน่ใจว่ารวมถึงสัญชาติด้วยหรือไม่ช่วงหลังมามีคนจีนเข้ามาทำธุรกรรมเยอะในไทยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ10ปีมานี้เองแต่ก่อนไม่มีแบบนี้นะครับก็มาจากนโยบายแต่ก่อนจะเคร่งครัดมากเรื่องการขอสัญชาติต่างด้าวซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์เพราะว่ามันเป็นความมั่นคงแต่ว่าเดี๋ยวนี้จีนพม่ารัสเซียมาซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่เยอะเลยนะครับแต่ก่อนข้อมูลการเงินการธนาคารนี่ถูกเก็บเป็นความลับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็มาจากการเปลี่ยนกฎจากเดิมที่มันรัดกุมและก็สร้างกฎใหม่ที่ผ่อนคลายมากขึ้นถามว่าเตรียมรับมืออย่างไรณเวลานี้แก้ยากแล้วละครับในอนาคตจะวุ่นวายกว่านี้คนรวยคนมีอำนาจจะไม่ลำบากอะไรมากนักแต่ว่าชาวบ้านจะอยู่ยากมากขึ้นคนจีนพยายามเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นมาพร้อมกับอะไรหลายอย่างอย่างในลาวมาเช่าที่99ปีมาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ได้ข่าวว่าสร้างปัญหาให้กับลาวนี่พอสมควรหลายเรื่องมีคำถามว่าเราจะตามรอยลาวนี่หรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ทันแล้วต้านไม่ได้แล้วก็แค่ประคองอาการไว้แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือรัสเซียจะมาตั้งฐานทัพรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนี่กล่าวว่าเป็นความคิดของปูตินที่จะสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงยูเรเซียอธิบายง่ายๆให้เข้าใจก็คือปูตินอยากสร้างฐานทัพในอาเซียนรัสเซียบอกว่าจะสร้างบนรากฐานความเท่าเทียมความเคารพต่อทุกประเทศเป็นหุ้นส่วนโดยธรรมชาติแน่นอนว่าทฤษฎีสวยหรูนี่อยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติไม่รับประกันคำพูดของรัสเซียเยอะแยะมากมายแต่ว่าสรุปคืออยากมาวางกำลังรัสเซียไว้แถวนี้แค่จีนมาก็วุ่นในระดับหนึ่งแล้วรัสเซียจะมาอีกวุ่นวายคูณ2เราเริ่มสัมผัสได้แล้วนะครับถามว่ารัสเซียจะมาวางกำลังไว้ที่ไหนพม่าลาวเวียดนามเป็นไปได้หมดแต่ก็ต้องเคลียร์กับจีนก่อนนะครับส่วนไทยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ได้กลิ่นความวุ่นวายแล้วแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปโอกาสที่รัสเซียจะมาลาวก็มีสูงเช่นกันนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ในภูมิภาคเข้มข้นขึ้นและก็มีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อยู่แล้วการดุลอำนาจทางการทหารก็สำคัญเพราะว่ามันจะหมายถึงทิศทางของเศรษฐกิจด้วยมันมาคู่กันนะครับก็ต้องเลือกให้ดีเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนยกตัวอย่างอย่างประเทศแอฟริกาใต้แต่ก่อนเจริญรุ่งเรืองกว่าเพื่อนมีคนยุโรปเข้าไปอยู่เยอะการค้าการทหารนี่เข้มแข็งถึงขั้นจะสร้างเครื่องบินรบเองได้สร้างเฮลิคอปเตอร์โจมตีเองได้ระบบการบริหารถอดแบบมาจากตะวันตกเคยมีหัวรบร้ายแรงด้วยนะครับไม่มีใครกล้ายุ่งเจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าตอนหลังมาคนท้องถิ่นขึ้นมามีอำนาจก็ไล่คนตะวันตกออกไปไล่ยึดธุรกิจของตะวันตกมาบริหารเองคิดแบบง่ายๆนะครับอีลอนมัสก์ก็เกิดที่แอฟริกาใต้นี่แหละครับนักธุรกิจคนเก่งๆต้องย้ายออกไปพอคนท้องถิ่นมาบริหารไม่มีความรู้ใช้แต่อำนาจมันก็ไปไม่ได้นะครับตะวันตกคว่ำบาตรแอฟริกาใต้ก็เข้าหารัสเซียเข้าหาจีนแต่มันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วกลายเป็นกึ่งเผด็จการไปต่อต้านตะวันตกเข้าหาเผด็จการนี่ได้เรื่องทุกคนนะครับจีนก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรมากนักการทหารของแอฟริกาใต้ก็อ่อนแอลงไปแน่นอนว่าแอฟริกาใต้ซื้อกิปเพนและก็ไม่มีท่าทีว่าจะใช้กิปเพนต่อบทบาทของแอฟริกาใต้ในเวทีโลกจากที่เคยถูกยอมรับในยุคของเนลสันแมนเดลาตอนนี้ก็ทำได้แค่ยกมือตามรัสเซียตามจีนเป็นลูกไล่อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะครับเรื่องการคานอำนาจเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนแอดมินก็ไม่ได้บอกว่าต้องยอมรับตะวันตกทุกอย่างแต่ว่าต้องคิดถึงประโยชน์ของชาติด้วยบริหารสมดุลให้ดีไม่ใช่ต่อต้านตะวันตกทุกอย่างแล้วก็ไปหวังพึ่งเผด็จการไม่ได้เรื่องนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นมากมายใกล้ๆบ้านเราก็มีตัวอย่างแบบนี้กลัวเป็นทาสตะวันตกแต่ว่าไม่กลัวจีนกับรัสเซียอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันไม่ได้กลัวตะวันตกแล้วดูสภาพของเขานะครับส่วนที่กลัวตะวันตกก็มีหลายประเทศตัวอย่างก็คือรัสเซียกับจีนไปช่วยให้ดีขึ้นในภาพรวมไม่ได้มุมมองต่างกันในการดูแลพันธมิตรตะวันตกจะเน้นช่วยประชาชนส่วนมากช่วยเรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนเผด็จการจะช่วยแต่ผู้มีอำนาจก็เพื่อผลประโยชน์เท่านั้นนะครับแต่เรื่องแอฟริกาใต้มีปัญหามานานแล้ว
ฝั่งคนตะวันตกก็ทำไม่ดีกับคนพื้นเมืองเยอะเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินพูดไม่หมดนะครับและบริบทของแอฟริกาใต้ไม่เหมือนกับไทยแต่ว่าเลือกกิ๊บเพนเหมือนกันถามว่าแล้วแอฟริกาใต้จะไปต่อกับกิ๊บเพนไหมดูท่าทางแล้วไม่ไปต่อนะครับแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนเครื่องบินรัสเซียเครื่องบินจีนก็ไม่มีข่าวแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับก็ปล่อยให้กิ๊บเพนหมดอายุก่อนถามว่าแอฟริกาใต้ยังคุยกับสวีเดนได้ไหมเรื่องเครื่องบินก็คุยได้นั่นแหละครับแต่ว่าสวีเดนก็มีแค่กิ๊บเพน EFแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักอารมณ์ของกิ๊บเพนเหมือนกับมิก29ส่วนกิ๊บเพน EF เหมือนกับมิก35ที่พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าใช้รูปแบบเดิมนะครับก็ไม่มีใครสนใจมากนักถึงแม้ว่าจะใส่อุปกรณ์ที่ดีขึ้นแต่ภาพรวมไม่น่าสนใจเท่าไหร่ก็เหมือนกับการ minor change ในรถยนต์เพิ่มอุปกรณ์เปลี่ยนกันชนเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ all new นะครับก็มีคนสนใจน้อยแอดมินพยายามเล่าเรื่องกิ๊บเพน E ให้ฟังนะครับว่าทำไมไม่ค่อยมีคนสนใจกิ๊บเพน E ต่อให้ใช้ขีปนาวุธเมดิเออร์ระยะ200กิโลเมตรใต้ตามทฤษฎีแต่ว่าแอฟริกาใต้จะได้ไหมสนิทกับจีนสนิทกับรัสเซียโดนคว่ำบาตรอยู่ไม่ให้นี่อยู่แล้วก็ไม่ได้ต่างจากกิ๊บเพนธรรมดาเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้สนใจนะครับมีคนพูดกันว่าสวีเดนมีโครงการเครื่องบินใหม่ยุคที่5ใครที่ใช้กิ๊บเพนอยู่ก็มีโอกาสเข้าถึงได้เป็นที่น่ายินดีนะครับอันนี้ต้องเล่าแบบนี้ซาบสร้างกิ๊บเพนมาเพื่อใช้เองในประเทศตอนนั้นสวีเดนวางตัวเป็นกลางไม่อยากใช้เครื่องบินของตะวันตกแต่ว่าการสร้างเองด้วยเทคโนโลยีที่ตัวเองมีไม่พอแล้วครับซาบต้องไปเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์มาจากทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐอยู่ดีเครื่องยนต์ซื้อลิขสิทธิ์มาจากสหรัฐแม้แต่ชุดล้อของเครื่องบินซาบก็ทำเองไม่ได้สรุปก็เป็นเครื่องบินนำเข้าอะไหล่มาประกอบในสวีเดนแต่ว่าสวีเดนก็มีเป็นของตัวเองก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่เข้าไปมาแบบนี้หลายคนคงคิดว่าสวีเดนมีประสบการณ์แล้วจะสร้างเองได้สวีเดนก็คิดแบบนั้นนะครับก็ตั้งโครงการเครื่องบินของตัวเองขึ้นมาแต่ว่ามันไปไม่ได้จนสวีเดนต้องไปขอร่วมลงทุนกับอังกฤษอิตาลีในโครงการเทมเพสต์ซึ่งอังกฤษก็หวังให้เทมเพสเป็นเครื่องบินยุคที่6แต่มันก็ไม่คืบหน้ามากนักเพราะว่าต้นทุนสูงแล้วก็ขาดเทคโนโลยีต่อมาญี่ปุ่นที่ไปไม่ได้กับโครงการ F3 ก็เข้ามาร่วมในโครงการเทมเพสคิดดูว่าขนาดญี่ปุ่นยังไปไม่ได้ต้องเข้ามาร่วมแล้วสวีเดนจะทำเองได้ไหมแอดมินเชื่อว่าวันนี้นะครับให้สวีเดนทำกิ๊บเพนขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องนำเข้าชิ้นส่วนให้ทำเองทุกอย่างสวีเดนก็ทำไม่ได้ล่าสุดโครงการเครื่องบินเทมเพสของอังกฤษก็มีตุรกีให้ความสนใจมีข่าวว่าตุรกีขอซื้อ Eurofighter Typhoon 40ลำแลกกับการที่อังกฤษช่วยสร้างเครื่องบินขานอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับเครื่องบินขานของตุรกีที่ทดสอบบินไปแล้วเป็นเครื่องบินทดสอบใส่เครื่อง EJ 200ของอังกฤษแค่บินขึ้นได้แต่ว่าระบบภายในยังไม่มีนะครับมีแต่โครงตุรกีก็หวังพึ่งอังกฤษนั่นคือเรื่องราวนะครับสวีเดนก็ต้องตามอังกฤษเช่นกันส่วนโครงการ Flight System 2020ของสวีเดนเป็นการที่สวีเดนตั้งโครงการต่อเนื่องจะพัฒนาเครื่องบินยุคที่5ภายในปี2035ปัจจุบันไม่มีข้อมูลแล้วนะครับและก็ไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสวีเดนจนมาในปี2012ที่ผ่านมากองทัพอากาศของสวีเดนขอให้มีโครงการอัปเกรดยอส39กิ๊บเพนเพราะว่ามันล้าสมัยไปแล้วจึงมีโครงการกิ๊บเพน NG ขึ้นมานะครับหรือว่ากิ๊บเพน Next Generationโครงการกิ๊บเพน NG ก็ได้กิ๊บเพน EF มาแน่แล้วครับกิ๊บเพน EF ไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นการอัปเกรดจากกิ๊บเพน CD เท่านั้นส่วนโครงการ Flight System 2020หายไปกับสายลมแล้วไม่มีตัวตนเป็นเครื่องบินสเตลแบบแท้จริงเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นนะครับอันนี้ถ้าพิจารณาจากเหตุผลแล้วที่สวีเดนไปร่วมโครงการเครื่องบินยุคที่6กับอังกฤษอิตาลีญี่ปุ่นในโครงการเทมเพสแล้วแล้วจะย้อนกลับมาพัฒนาไฟซิสเต็ม2020ซึ่งเป็นเครื่องบินยุคที่5มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโครงการนี้มันน่าจะจบไปแล้วมันเป็นความหวังให้กับใครไม่ได้ในความเป็นจริงลูกค้ากิ๊บเพนจะรอซื้อเครื่องบินยุคที่5จากสวีเดนไม่ได้แล้วตราบใดที่สวีเดนยังผลิตล้อเครื่องบินเองยังไม่ได้ยังต้องนำเข้าจากสหรัฐและที่สำคัญนะครับสถานะของสวีเดนนี่เปลี่ยนไปสวีเดนเข้าเนโต้แล้วมันซื้อง่ายกว่าการผลิตเองนะครับแอดมินเชื่อว่าสวีเดนไม่ฝืนเรื่องเครื่องบินแล้วกิ๊บเพน E อาจจะเป็นลำสุดท้ายของสวีเดนก็เป็นไปได้นะครับ